กระเพาะปลาน้ำแดงข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อนสับปะรดในน้ำเชื่อมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปเทพตอมครับน้องจอมครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเมนูโคตรเลและหายากมากใช่ไม่เคยได้ยินชื่อซึ่งที่ยังไม่เคยได้ยินเลยนะปกติเนี่ยฐานไทยเราก็จะนึกถึงของทบของทบห่อสีเขียวใช่ใหญ่ๆหน่อยใช่ใช่แต่ซึ่งวันนี้เราไม่ใช่ของทบครับเป็นของทอใช่ครับนั่นคือของกรมอะไรกรมพลังการฐานอากาศครับถูกต้องแล้วซึ่งมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยกระเพาะปลาน้ำแดงสับปะรดในน้ำเชื่อมข้าวเหนียวดำเกลือน้ำตาลเนื้อมะพร้าวกะทิได้ปะวะไม่ได้ข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อนอ่ะและนี่ก็คือเมนูทั้งหมด3อันใน1มื้อของฐานอากาศซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ทราบว่าข้อมูลหลักๆแล้วเนี่ยมันเขาเอาไว้ให้ใครกินก็เราไม่มีใครรู้เลยอาจจะเป็นของคนล่มกันไอ้ PJ อะไรอย่างเงี้ยไม่เซนเออตอนโดดล่มไปกินเฮ้ยแต่จะบอกว่าชื่อเมนูแอบดูดีนะใช่ครับแต่ละอันเนี่ยปกติตอนแรกก็จะเป็นข้าวพะแนงไม่ก็มัสมั่นหรือสับปะรดแกนสับปะรดเอ็กสตรองไอเฮียนั้นโคตรเด็ดอะไรก็ไม่รู้เกลือแร่อะอยากจะบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่เด่นอาจารย์เด่นนะครับจากแก๊งวินเทจนะครับซึ่งวันนี้เขาก็ได้กรุณาเอามาให้เราได้ลองรีวิวกันใช่เอามาให้ลิ้มลองกันใช่แล้วซึ่งน่าเสียดายจริงๆวันนี้อาจารย์เด่นก็จะได้มาด้วยแต่ว่าเขาติดภารกิจติดธุระนิดหน่อยก็เลยเอามาให้เราได้ลองรีวิวก่อนแต่เราได้เจอเขาแน่แล้วผมจะบอกว่าเขายังเป็นตัวละครลับอยู่ใครอยากรู้ต้องติดตามในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะได้เจออาจารย์เด่นแน่นอนครับอ่ะยังไงได้เวลาสุขภาพละเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเรามีถาดเดี๋ยวขอช้อนส้อมแล้วก็มีใครมีมีดไหมน้องอ่ะเราจะมาเทกันดีกว่าตอนแรกปกติผมจะโคดอัพนะอันนี้ผมจะโคดอัพหนักกว่าเดิมอีกครับเข้าไปใกล้ๆเลยแต่ทีเนี้ยกระเพาะปลาเนี่ยมันจะพอพี่ว่าพออยู่เนาะน่าจะพออยู่มันน่าจะล้นนิดๆดูนะครับกระเพาะปลาครับเฮ้ยหน้าตาโอเคเป็นหน้าตาดีอยู่มีหน่อไม้ด้วยบอกผมไม่ว่าเคยหน่อไม้เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันอันนี้คือที่เราเทออกมานะครับก็ดูดีนะพี่กลิ่นมันอารมณ์แบบของไทยอ่ะพี่รู้สึกว่าการซิลหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นไทยๆลงถังเลยต่อไปเราจะมาลองน้ำสับปะรดในน้ำเชื่อมกันนะครับเหลวเลยอุ้ยของหวานสไตล์ทับอากาศผู้ดีจังวะโคตรผู้ดีอะทับอากาศแบบว่าเอานะฐานไทยเราผัดกะเพราอยู่ในสนามรบเขาหั่นแบบหั่นเต๋ามากอะบอกเลยพี่เดาว่ากรมพลธิการเนี่ยไม่น่าทำเองก็น่าจะบริษัทอะไรนะพวกนี้น้ำพริกแม่สีนี่คือบริษัทน้ำพริกแม่สีทำนะครับและข้าวเหนียวดำเปียกพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจริงๆมันควรจะใส่มาในซองใหญ่ๆกว่านี้ป่ะทำไมต้องใส่เป็นกระป๋องด้วยอ่ะมันอาจจะเอ้ยอันนี้อารมณ์แบบบลูเบอร์รี่ไอ้เชอร์รี่บลูเบอร์รี่คอปเปอร์ไม่กลิ่นไม่เหมือนเลยไม่ใช่เลยพี่เอานะมันคือข้าวเหนียวเปียกอะครับคุณผู้ชมเฮ้ยแต่กลิ่นหอมอยู่อันนี้ไม่ทำร้ายมีมะพร้าวด้วยเอาล่ะเราจะดิ่งไปที่เมนคอร์สกันก่อนเลยดีกว่านะครับเรามีกระเพาะปลาด้วยอ่ะเรามาลองกระเพาะปลาก่อนเราต้องวิทน้ำมันออกวิทน้ำมันออกน้ำมันเยอะเกินวิทน้ำมันคือมันตอนนี้น้ำมันกำลังมารวมในถ้าโอ้ยเยี่ยอันนี้คือเนื้อกระเพาะปลาจริงครับเอางี้ใครที่ไม่มั่นใจว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมันคือกระเพาะปลาตามแบบยาวราชเลยเว้ยคือหน้าตาไม่มีผิดเพี้ยนเลยไม่เหมือนเอ็มอาร์อีมันแปลกใจตรงที่ว่ามันเป็นเอ็มอาร์อีได้ไงมันกลายเป็นอาหารอย่างนี้ได้ไงใช่อ่ะกินเลยครับกระเพาะปลาแหละเฮ้ยทำเป็นเล่นรู้สึกภูมิใจเวลากินไอ้เหี้ยไม่ลองเห็ดลองเห็ดครับทุกคนลองเห็ดครับกินมันเฮ้ยได้แต่พี่ยังไม่ได้กลิ่นหอมของเห็ดอ่ะก็กินเห็ดมันหายไปเหมือนกลิ่นเห็ดมันอยู่ในน้ำร่างกายเลยคลัชกินเลยไก่นี่เหมือนทูน่าไปไหนวะไก่ไก่กระป๋องอกไก่ครับเอ้ยไก่มันแห้งๆแล้วมันควรตักน้ำไปเยอะๆใช่มันแห้งๆเลยอ่ะคุณผู้ชมมันแบบอีหยังวะผมว่าโอเคนะแต่โดยรวมคือเฮ้ยแต่ชอบต่อไปเดี๋ยวเราไปกินเมนดิสเอ้ยไม่ใช่ของหวานก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมาผสมกันพร้อมแล้วตอม1 2
หวานเลี่ยนก็หวานเลี่ยนนะแต่ว่าเอาน้ำก็ได้เอาน้ำเอาน้ำเฮ้ยมันหวานนะคือพูดถึงว่าร้อนๆหรือแบบอร่อยเลยต่างเฮ้ยมันอร่อยถ้ามันเย็นนะมันจะอร่อยมากเลยพี่หาน้ำแข็งจากไหนอ่ะเออจริงนะจากงานเลี้ยงซื้อเฮี้ยนได้ไปนะถือว่าได้อยู่นะกีดกีดเอาจริงๆอ่ะคือดูไงก็ดูไม่ออกดูไม่รู้เป็นยังไงอีด้วยเอาไปเลี้ยงทหารสหรัฐโอ้โหกราบอ่ะเขากีดเลยแบบเออเฮ้ยทำเป็นเล่นแต่ว่าดีกว่าเมนูบางอย่างของเขาอ่ะแต่แอบดูคิดว่าสับปะรดที่มันเล็กไปหน่อยเอาแหละให้ยัดซองขนาดนั้นนะก็จะแบบโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเมนูต่อไปก็คือตัวข้าวเหนียวแล้วนี่คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเกลือน้ำตาลเนื้อมะพร้าวกะทินะครับข้าวเหนียวดำมันเปรี้ยวร้อนเอาไม่ได้ชื่อนี่แหละอ๋ออ่านผิดอันนี้มันส่วนประกอบข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อนชื่อยังคือเด็กจิ๋งแมงหอมวะ texture ในนี้ก็จะมีหนึบหนึบหน่อยหนึบหนึบนะดูนะคุณผู้ชมเหนียวเลยผมตักผมคิดว่ามันอร่อยผมให้พี่ซุปเลยแล้วกันผมให้ส่วนของผมให้พี่ซุปแล้วกันผมผ่านอันนี้แหละอันนี้ขอผ่านจริงจังเลยต้องกินเลยครับหนึ่งเชื่อใจพี่แล้วกันหนึ่งสองกินเฮ้ยโอเคนะแต่ข้าวกล้องกรอบๆอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ากรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างเงี้ยสไตล์แบบข้าวกล้องตอนแรกกัดไปตอนแรกนึกว่าข้าวขาวเว้ยเห็นปะพี่ว่ามันมีความหวานของเฮ้ยโอเคอยู่ข้าวเหนียวดำมันไม่ร้ายไม่ร้ายใช่เอาจริงอ่ะอารมณ์ถ้าฝรั่งกินอ่ะมันคล้ายๆกับบลูเบอร์รี่อ่ะจากข้าวมันก็ใช่สีม่วงนี่น่าจะมาจากข้าวนะมาข้าวกล้องข้าวกล้องนี่แหละแล้วมันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยเดี๋ยวผมก็เลยสงสัยว่าอันนี้ก็ของหวานใช่ไหมเท่ากับของหวานสองใช่อีกอย่างครับเนื้อมะพร้าวอ่ะนี่คือเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวจริงๆเนี่ยครับเนื้อมะพร้าวเลยใหญ่ใหญ่มากคือตอนนี้ก็งงอยู่ว่ากินเฉพาะปลาอะไรทำให้อิ่มวะข้าวเหนียวเนี่ยทีเราจะมาให้คะแนนกันใครอยากให้คะแนนก่อนตอมก่อนแล้วกันนี่คือเมนูของฐานอากาศกรมพลการฐานอากาศทหารอวกาศไทยนะเว้ยเอออ่ะจะบอกว่าเมนูนี้คือกระเพาะปลาแล้วก็ข้าวเหนียวดำมะพร้าวอ่อนแล้วก็สับปะรดในน้ำเชื่อม yeah. ซึ่งคะแนนที่ให้คือเต็ม10อัตราให้เท่าไหร่ถ้าพูดถึงความอร่อยนะผมให้10 10อันนี้ของจอมให้เท่าไหร่ถ้าอร่อยผมให้8ส่วนของผมนะครับให้10คะแนนและเรคคอมเมนต์ไปด้วยนะครับพี่ก็ให้เรคคอมเมนต์แต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่แย่อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันดีกว่าว่าหลังจากกินแล้วรู้สึกไงบ้างของอะตอมก่อนรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับ MRE ทางอเมริการู้สึกรสชาติมันกระจายตัวได้โอเคกว่าอันนี้มันดูรู้สึกว่ามันกินง่ายครบรสถูกปากคนไทยด้วยแหละใช่ใช่มันครบรสนะส่วนของจอมว่าไงผมมองว่ามันได้แบบสารอาหารบางมันโปรตีนมันน้อยไปผมก็เลยแบบรู้สึกว่าหรือต่อให้มันเยอะมันก็ดูไม่น่าจะอิ่มเท่าไหร่ไม่อิ่มทันทีใช่คือมันไม่หนักมันไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับพวกเมนูของไทยเราที่เป็นแบบว่าข้าวอะไรนะมัสมั่นไก่ครับใช่พวกทับบกเนี้ยมันทับบกมันอิ่มกว่าใช่แต่อันนี้พี่ก็ยังแอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเมนูที่โอเคโอเคนะอร่อยแล้วไม่น่าจะได้หากินบ่อยๆด้วยไอ้เมนูแบบกระเพาะปลาแบบเนี้ยใช่คือโลกนี้แบบไม่มีอ่ะบอกเลยพี่พูดเลยตั้งแต่กินมาคืออันนี้คือแบบ the best เลย beyond เลยแต่คิดดูว่ามันแค่นี้นะมันเล็กๆนะไม่แน่พี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนที่เขาแจกจ่ายกันเขาแจกมากกว่านี้ไหมเพราะนี่มันมาแบบแยกๆกันซองอ่ะน่าจะมากกว่านี้ใช่ใช่ใช่อ่ะแต่ทุกคนให้เลคคอมเมนต์ไหมเลคคอมเมนต์ครับเลคคอมเมนต์คอมเมนต์ครับเลคคอมเมนต์เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ยังรู้สึกว่าแม่นน่าจะเยอะกว่านี้นิดนึงนะใช่แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับและท้ายนี้นะครับผมทั้งทีมงานแอร์ซอฟต์วันต้องขอขอบคุณเพื่อนที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเอาละครับท้ายนี้ผมเทพซุปนะครับเทพตอมครับน้องจอมครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครัชไม่ๆๆมันยังไม่ถึงตอมมันยังไม่ถึงถึงแล้วพี่นี่เนื้ออยู่นี่แล้วเหี้ยผมไม่เกี่ยวนะแต่กินไม่ยุ่งตาชินน้ำชาจะมีย่ำเยอะเผื่อแพ้แพ้เหรอเผื่อแพ้ผื่นขึ้นหนองกระดูกกินเยอะ
พี่ว่าข้าวเหนียวอ่ะมันเอาไว้ทำเพื่อให้มันอยู่ท้องเลย